โรงพยาบาลตรงนี้เพราะเนี่ยรีบๆมาเพราะคนมันน้อยเนี่ยพวกเพื่อนเพื่อนมาไม่มีคนเองนะคะไปหมูไปหมูไปเร็วรีบนะคะควบคุมตัวเองให้ได้นะคะมันจะรีบถ้ารีบมันจะเร็วมันจะเสียจังหวะเพราะสุขภาพคนอ่ะเขาไม่ได้พูดเร็วมันต้องมีแบบเน้นเสียงทำเสียงนิดนึงนะคะฟอร์ดเรนเจอร์แล็กเกอร์นี่คนอื่นหายไปไหนหมดอ่ะฮะสวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆที่น่ารักค่ะดิฉันนางสาวเบียร์ธิดาจันทะจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอกภาษาอังกฤษวันนี้จะมาพูดสุนทรพจน์ในเรื่องภาษาไทยใช้ดีมีค่ามหาศาลค่ะในภาษาไทยคือภาษาที่คนไทยใช้ในการพูดในการสื่อสารมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและตัวอักษรไทยได้ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยสุโขทัยโดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและถูกใช้เป็นทางการตั้งแต่นั้นมาค่ะในปัจจุบันในสังคมไทยเรายังคงใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางในการสื่อสารในการพูดคุยเจรจาต่อรองและแน่นอนค่ะว่าการสื่อสารจะดีได้นั้นต้องมาคู่กับความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยที่ดีค่ะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อพูดโน้มน้าวใจและเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายนะคะสำหรับดิฉันภาษาไทยเป็นภาษาไทยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการใช้ชีวิตประจำวันและเราพบเจออยู่ในทุกๆวันทุกๆนาทีเลยค่ะในที่นี้ดิฉันขอยกตัวอย่างหนึ่งในผลประโยชน์ในการใช้ทักษะภาษาไทยที่ดีและสามารถสร้างรายได้และประกอบอาชีพให้กับเราได้ค่ะอย่างเช่นอาชีพนักข่าวนักพยากรณ์อากาศนักการทูตไกด์ล่ามและตัวดิฉันเองที่ตอนนี้ทำงานพาร์ทไทม์ที่เซเว่นเป็นงานบริการดิฉันจึงยอมรับเลยว่าทักษะการภาษาไทยนั้นสำคัญมากจริงๆค่ะในทุกๆวันเราต้องเจอคนหลายประเภทหลายวัยหลายกลุ่มเราจึงต้องรีเริ่มการสรรคำการใช้คำในระดับรับภาษาการร้อยเรียงคำในการสื่อสารให้เข้าใจนะคะดิฉันยังเชื่อว่าภาษาไทยยังสร้างประโยชน์ให้กับเราได้อีกมากมายขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ภาษาไทยในด้านไหนและจะใช้ได้ดีมากแค่ไหนค่ะดิฉันเชื่อว่าการสื่อสารการพูดนั้นเป็นสิ่งที่เราควรใส่ใจและให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเราจะได้มิตรหรือศัตรูนั้นขึ้นอยู่กับคำพูดของเราค่ะดังสำนวนที่ว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากค่ะและสุดท้ายนี้นะคะดิฉันอยากจะเชิญเพื่อนๆทุกคนมาสนใจมาใส่ใจกับการเรียนวิชาภาษาไทยค่ะเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะภาษาไทยและพัฒนาศักยภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราในปัจจุบันและในอนาคตค่ะดิฉันขอจบการพูดสุนทรพจน์ไว้เพียงเท่านี้มีข้อผิดพลาดประการใดดิฉันขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ